ุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฝั่งของสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดสหรัฐเริ่มเขียวแล้วนะคะคุณปิงจะรันได้ไหมคะรอบนี้ก็เขียวไส้เพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการรายงานงบเยอะมากนะครับหลากหลายตัวเลขนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับงบสำคัญสำคัญเช่นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับMicrosoft IBM ส่วนใหญ่แล้วคาดว่าจะออกมาไม่ค่อยดีแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยงบรายงานออกมาแล้วนอกจากจะคาดออกมาไม่ดีแล้วมันออกมาแล้วยังแย่กว่าที่คาดอีกนะครับดังนั้นตลาดอาจจะสั่นไหวได้แต่ถ้าจะไปมองลงเลยช่วงนี้ก็ผมก็ไม่กล้านะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนโทนในการมองวิวเรื่อง recession กันแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเชื่อว่าจะเป็นแค่ soft landing นะครับเขามองว่าภายใต้สถานการณ์เป็นแบบนี้เงินเฟ้อมันเริ่มลดลงแล้วก็อัตราการว่างงานไม่จำเป็นที่จะต้องพุ่งขึ้นนะครับงั้นสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นโกลดีล็อกอีโคโนมีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีตลาดเองก็อาจจะพบสุดต่ำสุดไปแล้วนะครับมันกลายเป็นความเชื่อที่คัดงานง้างกันอ่ะตอนเนี้ยนะครับถ้าเชื่อว่าจะไม่มีรีเซชชันแล้วนะครับจะเป็นแค่ซอฟต์แลนดิ้งคือตลาดมันก็จะไม่ลงนะฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฟื้นตัวไปแต่ถ้าเรายังเชื่อว่าเดี๋ยวรีเซชชันจะมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมันต้องเริ่มอยู่ตลาดเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาตั้งแต่ช่วงนี้ก็คือการรายงานงบที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่ตลาดมันจำเป็นต้องปรับฐานดูมันค่อนข้างยากในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือ1นะครับผมว่าก็เล่นเป็นรอบๆเช่นวันนี้เราอย่าเพิ่งไปเข้าเป็นคอนะครับแต่จะให้พุทเลยก็ไม่เอาเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นที่ลงจากการประกาศงบเนี่ยมันจะแค่ไหนครับดูอย่าง Netflix ก็ได้ Netflix รายงานงบออกมาไม่ดีเนี่ยแต่ด้วยความที่ยอดของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเอาพูดมันก็ขึ้นได้นะครับก็สรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่อย่าเพิ่งคอแต่ไม่ให้พุทคือไม่ให้พุทธอ่ะแต่ยังคอไม่ได้รอก่อนแค่วัน2วันนี้นะครับแล้วรอดูทิศทางลู่ทางลงของการประกาศงบถ้าไม่ได้แย่มากนักเราก็กลับไปคอครับเพราะว่าตลาดไม่ค่อยได้สนใจเรื่อง recession นะครับได้ค่ะก็เดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะคะก็ถ้าตลาดไม่แย่มากก็กลับเข้าไปคอได้นะคะได้ค่ะขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนะคะไม่ให้พุทธค่ะนะคะให้คอนะคะแต่ว่าจังหวะคอไม่ใช่วันนี้นะคะเวทแอนด์ซีอีกนิดนึงนะคะรอถ้าเกิดว่าตลาดไม่ถล่มลงมานะก็สามารถที่จะกลับเข้าไปเล่นลองคอได้ในฝั่งของตลาดสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของดาวโจนส์ Nasdaq S&P นะคะสามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28 Macquarie ได้เลยนะคะสำหรับลองคอมีหลากหลายซีรีส์ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างดาวโจนส์ของ DW 28จะมี DJI 28C2303B Kagering 14 Sensitivity28นะคะนี่คือเป็น1ซีรีส์นะคะจริงมีหลากหลายซีรีส์ตามตารางท่านสามารถเลือกได้นะคะหรือแม้แต่ Nasdaq ก็ยกตัวอย่าง NDX นะคะ 28C23034 ค่า Gearing 11.3 Sensitivity 11.91 นะคะรวมไปถึงตัวของ S&P นะคะก็จะมี SPX 28C23030B ค่า Gearing 14.8Sensitivity 4.45 นะคะมีหลากหลายซีรีส์นะคะในหลากหลายตลาดสำหรับ Macquarie DW28 นอกจากตลาดสหรัฐยังมีตลาดของหุ้นไทยนะคะ Set 50หุ้นรายตัวรวมไปถึงหางเสงของฮ่องกงหางเสงเทคแล้วก็หุ้นรายตัวของหางเสงด้วยนะคะท่านสามารถที่จะเจาะลึกนะคะอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับท่านได้กับ Macquarie DW28 สแกน QR Code รับบทวิเคราะห์และรับเคล็ดลับแล้วก็กิจกรรมดีๆฟรีทาง LINE นะคะรวมไปถึงติดตามอีกหนึ่งช่องทางทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com